สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำวันพฤหัส,สบดีที่12พฤษภาค,คม2559กับดิฉันอุรชาตั้นจาดค่ะ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกสํานักงานธนานุเคราะห์รงรับจํานําของรัฐกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งโดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ยรับจํานําสองเดือนสําหรับเกษตรกรที่นําเครื่องมือการเกษตรมาจำำํานําตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถนิุนายน2559สาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 2, 0 2282 0532หรือ0 2281 7500ต่อ101ถึง103ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวมูล,ลนิธิคนตาบอดไทยขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน135บาทในโครงการเฉลิมพระเกียรติ8 8พรรษาร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยร่วมรับล่มที่ระลึกในโครงการ88พันษาร่มเย็นเป็นสุขทั่วล่าโดยโอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนดินแดงเลขที่บัญชี128-0-854850ธนาคารกรุงไทยสาขาอนุสาวร,รีย์ชัยสมรภูมิเลขที่บัญชี007-0-044104 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลขที่บัญชี034-4-180-619ธนาคารกสิกรไทยสาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลขที่บัญชี744-2-452-088ขีสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ tab.or.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022480555หรือ022463835ค่ะมาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานค่ะวิทยาลัยนะวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสู่บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2559สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ rcim.rmutr.ac.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศรรัพท์024416067หรือ0924428000ค่ะ มาปิดท้ายกันที่ข่าวคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์จำนวนสามอตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกทางด้านภาษาศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2559สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ arts.tu.ac.th ไปที่รับสมัครงานหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026965207ในวันและเวลาราชะการค่ะหมดเวลาของข่าวบริการประจำวันนี้แล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ